พระราชวังบ้านปืนต้นเหตุระหองระแหงของรัชกาลที่5กับสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระราชวังบ้านปืนหรือชื่ออย่างเป็นทางการว่าพระรามราชนิเวศตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านปืนริมแม่น้ำเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเป็นพระราชวังที่รัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นโดยมีนายคาร์ลดอริงสถาปนิกชาวเยอรมันเป็นผู้ควบคุมงานออกแบบและทำงานคู่กับนายช่างใหญ่ของไทยพระยาราชบุรุษรัตนราชพันลบนกไกรเลิกมหาดเล็กต้นห้องของรัชกาลที่5รับหน้าที่ระหว่างปี2434ถึง2453เคยได้ยินรัชกาลที่5มีพระราชดำริเกี่ยวกับพระราชวังบ้านปืนว่าในปี2453พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษา58พรรษาทรงพระราชปรารภว่าเมื่อพระชนมายุ60พรรษาแล้วว่าจะทรงสละราชสมบัติพระราชทานแก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชรับราชภาระสืบสนองพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินส่วนพระองค์ท่านจะเสด็จออกจากราชสมบัติเป็นพระเจ้าหลวงจึงทรงพระราชดำริจะสร้างพระราชวังเป็นที่ประทับได้ทรงเลือกเมืองเพชรบุรีเป็นที่ตั้งพระราชนิเวศเพราะเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไม่ใกล้ไม่ไกลพระนครและมีที่พักตากอากาศชายทะเลอยู่ใกล้ๆคือที่ตำบลบางทะลุภูมิประเทศถิ่นฐานเป็นที่ต้องพระราชอัธยาศัยทรงกำหนดตำบลบ้านปืนตอนริมแม่น้ำเป็นที่สร้างพระตำหนักได้เริ่มงานสร้างสวนและสร้างที่ประทับชั่วคราวไว้ก่อนแล้วและได้เสด็จไปมาอยู่เสมอครั้นวันที่18สิงหาคม2453โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีก่อนพระฤกษ์พระตำหนักบ้านปืนที่จะสร้างเป็นถาวรต่อไปเหตุผลในการสร้างพระราชวังแห่งใหม่ที่เมืองเพชรบุรีด้วยในระยะหลังทรงโปรดเสวยน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีนอกจากนี้เพชรบุรียังเป็นบ้านเกิดของเจ้าจอมก๊กอเจ้าจอมมารดาอ่อนเจ้าจอมเอี่ยมเจ้าจอมเอิบเจ้าจอมอาบเจ้าจอมเอื้อนซึ่งเป็นที่โปรดปรานตลอดมาหากการสร้างพระราชวังบ้านปืนก็เหตุเกิดระหองระแหงระหว่างรัชกาลที่5กับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถโปรดประทับที่กรุงเทพมหานครมากกว่าและทรงบึ้งตึงกับเจ้าจอมก๊กดังที่รัชกาลที่6ทรงบันทึกไว้ในประวัติต้นรัชกาลที่6ว่าในปี2452นั้นทูลกระหม่อมได้เสด็จไปประทับอยู่ที่เพชรบุรีโดยมากและได้เริ่มสร้างพระที่นั่งซึ่งภายหลังต่อมาฉันได้ตั้งนามว่าสอนเพชรปราสาทตามข่าวคราวที่ได้ทราบมาท่านตั้งพระราชหฤทัยไว้ว่าเมื่อพระที่นั่งนี้แล้วเสร็จและเสด็จออกไปประทับอยู่ที่เพชรบุรีเอาเป็นพระราชสำนักประจำทีเดียวและจะเสด็จเข้ามากรุงแต่เป็นครั้งคราวเท่านั้นส่วนราชการแผ่นดินทรงพระราชดำริไว้ว่าจะมอบพระราชทานให้ฉันเป็นผู้ประสาทสนองพระเดชพระคุณอันหนึ่งเมื่อได้กล่าวถึงการที่ทูลกระหม่อมมีพระราชปรารภจะเสด็จไปประทับอยู่ณเพชรบุรีนั้นฉันก็จำจะต้องกล่าวถึงความทรงประพฤติแห่งเสด็จแม่ของฉันในเรื่องนี้ด้วยฉันมีความเสียใจที่ต้องกล่าวว่าความทรงประพฤติของเสด็จแม่ก็เป็นนหอตุทำให้ฉันเสียใจเป็นอันมากที่จริงทูลกระหม่อมท่านทรงพระเมตตาและทรงเกรงพระหฤทัยเสด็จแม่อยู่มากตลอดกาลฉะนั้นเมื่อทรงพระราชปรารภที่จะเสด็จไปประทับอยู่ที่เพชรบุรีจึงได้ทรงคำนึงถึงเสด็จแม่และมีพระราชดำรัสชวนให้เสด็จออกไปเพชรบุรีด้วยเสด็จแม่ได้ยอมตามเสด็จออกไปแต่ครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในครั้งหลังมิได้ตามเสด็จไปด้วยอีกเลยโดยตรัสทูลอ้างเหตุแก่ทูลกระหม่อมว่าพระองค์ท่านเสด็จแม่ไม่ใคร่จะทรงสบายพระหฤทัยเมื่อเสด็จไปเพชรบุรีเพราะพี่หญิงพาหุรัตได้ไปประชวนที่เพชรบุรีแล้วกลับมาสิ้นพระชนแต่เมื่อคำนึงดูว่าการที่พี่หญิงได้ไปประชวนและสิ้นพระชนนั้นได้ล่วงเลยมาแล้วตั้ง20ปีเหตุที่ทรงยกขึ้นอ้างจึงไม่สู้จะเป็นผลทำให้ทูลกระหม่อมทรงเชื่อเท่าใดนักเสด็จแม่ได้รับสั่งกับฉันเองว่าแท้จริงเหตุที่ไม่อยากเสด็จเพชรบุรีนั้นเพราะทรงขวางก๊กอซึ่งฉันเองก็เห็นพระหฤทัยอยู่บ้างแต่ฉันได้ทูลตรงๆว่าการที่ไม่เสด็จอาจเป็นเครื่องทำให้ทูลกระหม่อมไม่พอพระราชหฤทัยและอาจเป็นช่องให้ผู้เป็นอมิตรฉวยโอกาสกราบบังคมทูลอะไรต่อมีอะไรได้เสด็จแม่ตรัสตอบว่าอย่างไรอย่างไรเขาก็หาเรื่องทูลอยู่เสมอแล้วจะเสด็จไปหรือมิเสด็จก็คงเท่ากันครั้นฉันยังทูลยืนยันอยู่ว่าเสด็จดีกว่าท่านกลับกริ้วเอาว่าฉันเป็นผู้ชายนึกอย่างผู้ชายที่ไม่รู้จักน้ำใจผู้หญิงจึงเข้ากับพระบิดาจะให้แม่ไปประจบเมียน้อยของพระบิตุรงนั้นเหลือกำลังละฉันก็จำใจต้องนิ่งต่อมาทูลกระหม่อมรับสั่งว่าจะปลูกพระตำหนักพระราชทานเสด็จแม่หลังหนึ่งที่เพชรบุรีแต่ในระหว่างเวลาที่พระตำหนักยังไม่แล้ว
ทรงชวนให้ขึ้นไปประทับอยู่ด้วยกันบนพระที่นั่งก่อนเสด็จแม่ทูลตอบว่าเมื่อพระตำหนักแล้วจึงจะเสด็จออกไปส่วนการที่จะให้เสด็จขึ้นไปประทับพระที่นั่งนั้นทรงพระวิตกอยู่ว่าจะเป็นที่รบกวนพระราชหทัยเพราะพระองค์เองก็มีพระโรคาพาธเบียดเบียนรออยู่จำเป็นจะต้องมีหมอขึ้นเฝ้าอยู่เนืองๆได้ทราบว่าทูลกระหม่อมออกจะไม่พอพระราชหฤทัยมากในการที่ได้ทรงรับตอบเช่นนี้และทรงบอกนะว่าเสด็จแม่ไม่อยากเสด็จขึ้นไปอยู่บนพระที่นั่งเพราะเกรงจะไม่สะดวกในเรื่องฉีดยาซึ่งในเวลานั้นออกจะเริ่มเป็นความจริงขึ้นแล้วต่อมาภายหลังฉันได้ข่าวว่าทูลกระหม่อมทรงบ่นมากและมีพระราชดำรัสครั้งหนึ่งว่าแม่เล็กเขาเบื่อผัวเสียแล้วอยากอยู่ในกรุงเทพมหานครเพื่อชมบุญลูกของเขามากกว่านี่เที่ยวเป็นข้อที่ฉันได้นึกวิตกอยู่ก่อนแล้วฉะนั้นพอได้ข่าวฉันก็ได้รีบเข้าไปกราบทูลเสด็จแม่ให้ทรงทราบในขั้นต้นออกจะทรงดานโทสะและตรัสว่าเมื่อตรัสว่าฉันเช่นนั้นแล้วก็ต้องเป็นความจริงเพราะพระราชาต้องมีพระวจสิทธิ์แต่ฉันทูลแก้ไขอยู่นานจนในที่สุดทรงยอมเห็นตามฉันและทรงรับว่าถ้าทูลกระหม่อมมีพระราชดำรัสชวนอีกก็จะตามเสด็จไปแต่จะให้ฉันกระเสือกกระสนไปทูลขอตามเสด็จนั้นฉันทำไม่ได้ครั้นเมื่อกลางปี2453นั้นเสด็จแม่จึงเป็นอันว่าได้ตามเสด็จไปเพชรบุรีอีกเที่ยวหนึ่งตั้งแต่เสด็จกลับจากเพชรบุรีอย่างไรก็ตามพระราชวังบ้านปืนยังสร้างไม่แล้วเสร็จรัชกาลที่5ก็เสด็จสวรรคตเสียก่อนในเดือนตุลาคมปี2453